สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผู้หญิงไทยแต่งงานกับสามีต่างชาติแล้วบางคนก็ได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกบางคนก็ไม่ได้อยู่เมืองนอกก็อยู่กับสามีที่เมืองไทยก็จะมีพวกที่เป็นแม่บ้านสามีให้อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็จะมีอีก สาวๆอีกพวกหนึ่งที่ออกไปทํางานก็จะมีกระแสว่าแขกันไปแขะกันมาคนอยู่บ้านเฉยๆเกาะผัวกินภูมิใจนักหรออีกฝ่ายก็จะบอกว่าออกไปทํางานน่ะผัวไม่เลี้ยงสิผัวจนสิก็แขะกันไปแข,ะ,แขะกันมาแบบเนี้ไม่สนุกเลยนะคะคือเรื่องอย่างนี้การที่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับชายต่างชาติใช่ว่าทุกคนจะได้ไปอยู่ต่างประเทศหมดนะคะมีสาวๆหลายคนหลังจากย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้ว พอย้ายไปอยู่กับสามีบางคนก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกดูแลสามีสามีให้อยู่บ้านเฉยๆบางคนก็ออกไปทำงานช่วยเหลือสามีนะคะส่วนไอ้การที่ออกไปทำงานมีอาชีพเป็นไรายได้ของตัวเองมันก็ดีนะคะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ระดับหนึ่งหรือม,มากเพราะว่าสามีบางคนฝรั่งนะคะ ได้สามีฝรั่งใช่ว่าจะนั่งกินนอนกินบนกองเงินกองทองไปหมดทุกคนฝรั่งก็ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่มีทั้งรวยทั้งจนทั้งปังการมีดีมีชั่วเป็นเหมือนกันผู้ชายทั่วโลกไม่ว่าคนไทยคนฝรั่งคนแขกคนอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนสาวๆหลายคนที่อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีปัญญาออกไปทํางานหรือว่าอา่า ขี้เกียจหรืออะไรนะคะนั้นเพราะว่าเหตุผลในแต่ละครอบครัวนั้นต่างกันสามีไม่อยากให้เมียลำบากหรือว่าในสถานที่อยู่เอจังหวัดที่อยู่หรือว่าเมืองรัฐที่อยู่มันไม่มีงานที่เหมาะกับการที่เธอจะออกไปทำงานนะคะ แล้วก็เพราะว่าเหตุผลในแต่ละครอบครัวมันต่างกันฐานะครอบครัวต่างกันวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวต่างกันความคิดของแต่ละคนก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปแขวะกันเลยว่าเฮ้ยอีพวกที่ไม่ไปทำงานอ๋อ,อไม่ออกไปทำงานเกาะผัวก,กินไหนจะไถเงินผัวส่งไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยอะไรประมาณนี้ทําไมต้องเกาะ ผัวกินออกไปทํางานน่าจะภูมิใจกว่านะคุณคะคุณถ้าไม่ให้เกาะผัวกินจะให้ไปเกาะผัวชาวบ้านอย่างนั้นหรอไอส่วนคนที่ทํางานก็จะไปแขวะคนที่ไม่ทํางานก็จะไปแขวะคนทํางานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็แขวะกันไปแขวะกันมาไม่สนุกค่ะปวดหัวเปล่าๆก็อีกนั่นแหละสอาลายคนที่มีแฟนเป็น สามีต่างชาติแต่ว่าไม่ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนั่นก็ว่าคุณแฟนของพวกเธอเหล่านี้อาจจะ,ะเกษียณชอบมืออยู่เมืองไทยก็เลยปักหลักอยู่ที่เมืองไทยสามีของบางคนก็มีธุรกิจมีหน้าที่การงานอยู่ที่เมืองไทยก็เลยต้องอยู่ไทยการที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกใช่ว่าจะเป็นมาตรฐานวัดกันว่าเฮ้ย มันไม่รวยเว้ยมันจนเว้ยอะไรประมาณนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นเพราะว่าแต่ละครอบครัวมีวิถีชีวิตมีเหตุผลมีชีวิตที่ต่างกันฐานะครอบครัวต่างกันวาสนาต่างกันจะให้ทุกคน,คนเหมือนกันมันก็นไม่ใช่อะนะจะทําอะไรก็รีบทําำพราะความสุขมันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หนีไปจะทาอะไรแล้วสบายใจให้รีบทําเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่า วันไหนเราจะตายนะคะเพราะฉะนั้นใส่ใจครอบครัวของเราดีกว่าหาแต่เรื่องดีๆใส่ตัวความสุขใส่ตัวออใครจะว่าอย่างไงใครจะเรื่องของเขานั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเนาะโอเคสรุปถึงตอนนี้ฟังกันรู้เรื่องไหมคะ <c oughs> ไม่งงเนาะล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ